าแดงแม่เจ้าวอยซ์น้ำพริกตาแดงๆอร่อยแรงพรีเมียมหอมปลากุเลาเน้นๆน้ำพริกตาแดงที่แท้น้ำพริกตาแดงที่ถูกต้องถึงเครื่องครบรสแซ่บสุดๆน้ำพริกตาแดงแม่เจ้าวอยซ์กระปุกละ249 บาทสั่งซื้อความแซ่บได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24 ชั่วโมงค่ะยินดีนะครับว่าสินค้าไวท์พลาซ่าตอนนี้นะครับฮินะเซลล์จนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง M Acerola นะครับ M Collagen แล้วก็ M Probiotic Acerola ซื้อ5 แถม 5 Collagen ซื้อ4 แถม 4 Probiotic ซื้อ3 แถม 3นะฮะโอ้โหคุ้มจังเลยคุณแขกเมื่อกี้สั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งไปแล้วเพราะว่าตัวแขกอ่ะตัวโปรไบโอติกอ่ะมันเป็นตัวที่แบบต้องกินทุกวันอ่ะไม่มันแพงถ้ามันลดอย่างเงี้ยมันคุ้มไงมันคือลด 50% เลยนะใช่ลด 50% แล้วก็เนี่ยอายุก็อยู่อีกนานแค่นั้นเอาไปแบ่งกันก็ได้ถึงปี24นะฮะครับอันนี้แบ็คที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ๊ะมันลดกระหน่ำอย่างงี้เพราะมันจะหมดอายุอะไรหรือเปล่าไม่นะฮะเป็นปกติเราอยากให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพราะว่าตอนนี้อย่างอะเซโรราแล้วก็โปรไบโอติกเนี่ยมันจำเป็นกับช่วงอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงร่างกายต้องการภูมิคุ้มกันคนป่วยง่ายมากแล้วช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนักมากนะใช่แล้วฝนอากาศนะไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกใช่นะฮะต้องระวังกันต้องเสริมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมชิกุนกุนยาชิกุนกุนยาจะคล้ายๆไข้เลือดออกคือยุงเป็นพาหะแล้วชิกุนกุนยาเนี่ยเมื่อหายแล้วตัวชิกุนกุนยามันจะกินคอลลาเจนในข้อต่อเราหมดเลยอ๋อที่แม่คุณแขกเป็นใช่แม่พี่แขกเป็นชิกุนกุนยาแล้วหายแล้วก็ปวดข้อแบบปวดมาครึ่งปีอ่ะพี่เก๋กินคอลลาเจนถึงได้กลับมาดีขึ้นคือสำหรับคนที่ปวดข้อลองดูนะคะว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคอลลาเจนไม่พอแต่ว่าของแม่พี่แขกคือเขาโดนไอ้คอลลาเจนเขาต่อมันหายจากเชื้อชิกุนกุนยาแล้วก็เป็นคนอายุสูงเยอะอยู่แล้วโหมันทรมานมากคือมันปวดเหมือนคนเป็นรูมาตอยเลยอ่ะอู้นี่ถูกมากเลยเนี่ย4 แถม 4เนี่ย8กระปุกในราคา 3,160 บาทจากราคาเต็ม 6,320 ก็เท่ากับว่าคุณได้ไปในกระปุกละ395 บาทโอ้คุ้มจริงๆนะครับสนใจสินค้าของ Voice Plaza 02-114-8114หรือว่าแอดไลน์แอป Voice Plaza แล้วก็ voicetv.shop นะครับหรืออยากได้มีคนบอกว่ากินน้ำพริกแล้วอยากให้เผ็ดกว่านี้อีกนิดนึงน้ำพริกตาแดงแขกขอแนะนำอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก็ทำมาสำหรับคนที่กินเผ็ดมากไม่ได้เนาะเราก็จะเอาเผ็ดแบบพอดีถ้าชอบเผ็ดนะคะแขกแนะนำให้เป็นลูกโดดโรยพริกขี้หนูสวนแล้วคลุกๆกับน้ำพริกตาแดงของเราเข้าไปมันจะยิ่งแบบว่าตื่นเต้นอะคลุกแล้วแบบเจอลูกโดดเข้าไปแล้วก็จี๊ดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็หั่นผักชีลงไปด้วยจะอร่อยมากขึ้นเพิ่มความสดใช่ขอเพิ่มลูกโดดแล้วก็คลุกผักชีเยอะๆจะอร่อยเลยแหละแล้วสินค้าของ Voice Plaza ทุ่มสามารถที่จะได้ไปฟรีโดยการทำโพใน LINE นะแอด LINE Voice TV เอาไว้จะมีคำถามถึงท่านโพลเมื่อวานนี้อาจารย์วิโรจน์เราถามว่าคุณอยากเห็นพรรคเพื่อไทยบริหารกระทรวงใดมากที่สุดเชื่อไหมครับว่าเศรษฐกิจสูงถึง 82% ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรสินค้าหลักสินค้าหลักสินค้าหลักแต่ก็มีคนแซงไงว่าคนจะเอาแค่ปากท้องอย่างเดียวไม่สนใจคงนั่นถ้าตายก่อนก็ไม่ได้เห็นนะคะประชาธิปไตยอ่ะเข้าใจปะคือถ้าบอกว่าปากท้องไม่สำคัญนะมึงอดตายก่อนเนี่ยมึงไม่มึงอยู่ไม่ทันเห็นประชาธิปไตยเอางี้ดีกว่าไม่แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันวัดได้ในการเลือกตั้งคราวหน้าครับถูกไหมว่าสุดท้ายประชาชนเขาจะเอาอะไรโครงสร้างพื้นฐาน 12% ความมั่นคงแล้วอื่นๆ 3% นะครับหมู่นี้โพดีมากนะมันสะท้อนอะไรหลายอย่างอย่างวันก่อนที่ผมมาจัดเนี่ยเขาก็ถามว่าคนอยากได้อะไรอยากแก้ปัญหาเรื่องปากท้องค่าน้ำมันค่าไฟอะไรพวกนี้อยากที่จะเป็นนโยบายต้นๆที่อยากให้ทำแล้วดิจิตอลวอลเล็ตยังมาที่หลังแล้วถ้า first jobber ที่อยู่ในกรุงเทพอ่ะอยากได้รถไฟฟ้า20 บาทหรือบางทีนักเรียนนักศึกษาถ้าเขาได้รถไฟฟ้า20 บาทลดค่าใช้จ่ายไปเยอะเยอะมากวันนี้เจอเด็กอ่ะเขียนเขามาปรึกษาเขียนเข้ามาใน Facebook ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแม่ให้เงินใช้เด็กธรรมศาสตร์นะเดือนละ 5,000 บาทบ้านอยู่ศรีสะเกษไม่พอใช้แต่ที่บ้านก็ไม่สามารถให้มากกว่านี้ได้เขาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยมันค่าอาหารโรงอาหารก็จานละ45 บาทแล้วอะจะใช้ให้พอยังไงในเดือนละ 5,000 คิดดูว่าถ้าลดไฟฟ้า20 บาทมันสำเร็จอะมันช่วยคนได้เยอะมากครับขณะเดียวกันนะครับมีถามต่อว่า
คุณอยากให้โครงการดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดมากที่สุดให้โอนเงินสดโดยตรงไม่ใช้เงินดิจิตอลไม่จำกัดระยะ4กิโลเมตรเพิ่มหรือลดจำนวนเงินดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเอาแอดไลน์แอดวอยซ์ทีวีช่วยกันตอบแล้วกันแต่ข้อแรกนี้ผมไม่โอเคเลยปัญหาคืออย่างนี้คือถ้าคุณไม่ทำเป็นโทเค็นเนี่ยลักษณะของการให้เงินสดปั๊บเนี่ยแล้วถ้าคนเอาไปเก็บกันหมดมันจบเลยนะไม่แล้วมันรั่วมันจะไม่ตอบสนองตามจุดประสงค์ที่ตั้งใจแล้วเราไม่ไว้ใจการรั่วไหลของเงินว่าจะคุณจะเอาไปใครจะเอาของคุณไปเบิกอะไรยังไงด้วยใช่ไหมใช่แล้วมันสิ่งนี้เพราะว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่นโยบายแจกเงินไงคะนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งคุณตรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงนโยบายดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทนะครับว่าตอนนี้ต้องระมัดระวังนะเรื่องมีมิจฉาชีพแอบอ้างทำเป็นแอปคุณแขกหลอกให้ประชาชนไปลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับว่าเนี่ยเป็นแอปอยู่ใน Google Play เลยนะมีแอปประมาณหนึ่งแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเราไม่ทำแล้วนโยบายนี้ที่เป็นหน้าเอาคุณเผ่าภูมิที่เคยพูดตอนที่ก้าวไกลจะทำเอ็มโอยูแปดรัฐตั้งไม่แล้วก็มีอย่างนี้อีกแบงค์ชาติไม่ให้ทำเอ็นเกมดิจิตอลวอลเล็ตหมื่นบาทคืออันนี้ก็นั่งดูบรรดาเพื่อนปัญญาชนในเฟรนด์ลิสต์ดิฉันเนี่ยปริญญาโทปริญญาเอกหมอครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์เก่งนะแชร์เฟคนิวส์นี้กันหมดเลยมีเดียลิเทเรซี่หายสิหายสิ้นเมื่อกินส้ม มันคืออะไรขอหน่อยนะวันนี้พยายามจะปิยวาจามาหลายวันแต่คือไม่เข้าใจหนังสือก็เรียนมากันเยอะแยะแล้วไอ้ประเภทแปะค่าแรง600เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วมีประมาณ 1,000 แอคเคาท์โพสต์ประโยคเดียวกันศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งหลายก็แชร์ฮัลโหลไม่รู้จักเรื่องการเขาเรียกว่าปั๊มโพสต์ออนไลน์ที่เอาเงินซื้อแอดใน Facebook เหรอคะแล้วสิ่งนี้จะเอาสติปัญญาชนหัวก้าวหน้ากระดูกสันหลังเหยียดตรงอ่ะพาประเทศไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไหนขอถามนิดนึง อุดมการอะไรก่อนเฟกนิวแค่นี้ยังแยกไม่ได้เลยอ่ะก็มันตรงจริตเขาไงคุณจริตก็จริตแต่มีเดียลิเทเรซีต้องมีค่ะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องลิเทเรซีสื่อโซเชียลมีเดียนิวมีเดียมันต้องมีเป็นพื้นฐานก่อนไหมต้องขยายนิดนึงบางทีผมยังรั่วเลยนี่มันไม่ไหลมากไหลเป็นขี้ในฤดูอหิวาตกโลกระบาดไม่ได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆต้องระมัดระวังนะครับว่า1อย่าไปโหลดแอปที่บอกว่ายังไม่มีเพราะยังไม่มีแอปใช่ไหมเพราะคุณตรีชดาบอกว่ามันยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของการเป็นรัฐบาลคือมันจะต้องมีการตั้งครม.ก่อนพอมีรัฐบาลเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการจัดตั้งในทำนโยบายต่างๆเนี่ยซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องมีรายละเอียดที่ต้องขับเคลื่อนออกมาพูดง่ายคือต้องรอครับนะครับแต่ว่าที่แน่ๆแต่ที่แน่ๆอาจารย์วิโรจน์ใช้ได้ก่อนสงกรานต์นะครับปี2567นะครับขณะเดียวกันนะครับแต่หลายคนก็บอกไหนบอกต้นปี67คืออย่างนี้ฮะไอตัวเนื่องจากการตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าเนี่ยมันทำให้กระบวนการของการจัดทำงบประมาณมันเลื่อนออกไปนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตามเงื่อนไขของเวลาของมันไม่รักษาสัจจะไม่รักษาสัญญาที่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำงบประมาณกันได้ยังเดี๋ยวส้มสิงอยู่อ๋อส้มสิงอยู่โอเคโอเคไหนบอกว่าจะทำกี่โมงนี่สวมวิญญาณเป็นส้มอยู่เขาแซะพี่แขกครับเขาแซะก็แซะไงแต่ว่าคือฮัลโหลนี่แต่ว่าอย่างน้อยนะคุณชัยวุฒนาคำอนุสรรัฐมนตรี DS ที่กำลังจะหมดตำแหน่งลงเนี่ยก็ช่วยพรรคเพื่อไทยนะช่วยอะไรช่วยจะให้ Facebook ปิดเดือนนึงไม่ใช่ช่วยแกเก่งกับการไปขอเขาปิดกั้นให้ Google ไม่ให้เข้าถึงแอปล้อมอ๋อโอเคนึกว่าจะไปสั่งให้ปิดใช่ปิด Facebook เออนี่เห็นไหมคุณชัยวุฒิก็บอกว่าเนี่ยไปขอให้ Google ปิดกั้นการเข้าไปถึงแอปปลอมนี้นะฮะแล้วก็ขณะที่คุณเผ่าภูมิรจนสกุลนะครับรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอธิบายเพิ่มเติมว่าดิจิตอลวอลเล็ตมี2ปัจจัยคือระบบและงบประมาณนะสิ่งที่น่าเป็นห่วงคืองบประมาณมากกว่าระบบแต่ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าทำโครงการนี้ในครึ่งปีแรกของปี67นั่นคือก่อนเดือนเมษาและประชาชน50กว่าล้านคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะใช้จ่าย 10,000 บาทผ่านระบบได้อย่างพร้อมเพรียงกันและเงินกว่า 560,000 ล้านบาทจะกระจายเข้าสู่
ระบบทุกพื้นที่นะครับในประเทศไทยโดยทันทีและการใช้งาน Wallet จะเป็นคนละระบบกับเป๋าตังนะฮะซึ่งเป็นระบบเดิมของรัฐบาลที่ผ่านมายืนยันว่าเงิน 560,000 ล้านบาทจะไม่กระทบวินัยทางการเงินการคลังของประเทศอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือไม่ได้มาจากเงินกู้นะครับแต่ว่าอะไรรู้ไหมไอ้พอเพื่อไทยเขาประกาศไอ้นโยบายดิจิตอล Wallet เนี่ยทางโฆษกของเนี่ยฮะตำรวจเทคโนโลยีเนี่ยเขาบอกว่ามีพบการหลอกลวงที่แบบส่งข้อมูลไปให้คุณมาติดตั้งแอปดิจิตอลวอลเล็ตแล้วเนี่ยนะฮะกว่า 9,460 รายคนสูญเสียเงินกว่า820และแอปคือเศรษฐีทวีสาไม่แล้วผมเห็นอีกอันหนึ่งป่ะคุณเศรษฐาของเงินของเงินตั้งรัฐบาลแล้วก็บอกคุณลูกยิ้งก็อยู่กับผมคุณลูกยิ้งทักด้วยเลยนะถ้ามีคนเชื่อผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วได้ยังไงเศรษฐีเศรษฐีทวีสาอันนี้คือจริงๆแล้วกล้ามาทำเอาขำเหรอไม่แต่ว่าย้ำว่ามันมีจริงๆคือตัวนี้หลายคนก็ได้เป็น SMS เข้ามาแล้วก็กดลิงก์ต้องย้ำว่าดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่มีแอปยังไม่มีใดๆเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องเป็นไม่ใช่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ได้ใดๆที่ส่งลิงก์มาให้กดห้ามกดและตอนนี้เนี่ยทางธนาคารต่างๆเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะเลิกส่ง SMS ที่มีลิงก์อะไรพวกนี้เพราะว่าคนเข้าใจผิดไงบางทีเขาปลอมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยกดเข้าไปนี่ระวังที่ดีนะพอกดเข้าไปปั๊บมันจะหลอกให้เรากดรหัสแล้วรหัสนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถเอาเข้ามาเขาเรียกว่า access ใช่ไหม remote access โทรศัพท์เราแล้วก็ access พวกแอปต่างๆหรือว่าแอปธนาคารเนี่ยถ้าคุณใช้ปุ่มแบบตัวเลขเดียวกันเนี่ยแล้วก็ถูกดูดเงินไปได้นะเป็นเวนามายเป็นล้านเนี่ยแล้วบางทีอ่ะมันไม่ใช่เรื่องโง่หรือฉลาดนะไอ้การกดกดอ่ะไม่มั่นใจมันไม่เราเล่นเหรอพี่ไม่คืออาจารย์วิโรจน์สังเกตว่าเอาที่ทุกคนเข้าใจง่ายก่อนนะเวลาเราไปกด ATM อะค่ะวิธีการออกแบบปุ่มกดอ่ะมันจะออกแบบที่ล้อไปกว่าความกับความเคยชินของเราดังนั้นน่ะสิ่งที่เขาอยากให้เรากดอ่ะเขาจะวางไว้ในจุดที่ตรงกับความเคยชินซึ่งสมมติว่าเขาจะบอกเราว่าท่านต้องการทำรายการต่อหรือไม่ถ้าเกิดเขาต้องการให้เราทำรายการต่ออ่ะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเราต้องการจบการทำรายการอ่ะเขาจะสลับปกติอ่ะถ้าเรากด yes มันมักจะอยู่ขวามือพอกด no มันจะอยู่ซ้ายมือแต่คนออกแบบอ่ะเขาจะสลับให้ no อ่ะไปอยู่ขวามือและ yes ไปอยู่ซ้ายแล้วแม้เราจะอ่านหนังสือออกอ่ะแต่โดยทั่วไปเวลาเรากดสิ่งพวกนี้เราจะกดตามการตอบสนองอัตโนมัติและเราก็จะกดขวามือปุ๊บผลลัพธ์มันจะออกมาทางตรงกันข้ามแล้วทีนี้พอเราอยู่กับแอดไวซ์ที่มันใช้การกดกดรอกดไปเรื่อยๆบางครั้งเรากดโดยเขาเรียกว่าบายพาสกับบวนการคิดเชิงเหตุผลไปเลยซึ่งมันไม่เกี่ยวกับความฉลาดหรืออะไรเลยนะเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งนี้จนเราตอบสนองอัตโนมัติแล้วเพราะฉะนั้นมันจึงน่ากลัวมากคุณผู้ชมกับการส่งลิงก์อะไรพวกนี้มาเนี่ยหรือการกดลิงก์อะไรพวกนี้จะต้องพยายามดึงตัวเองอะว่าไม่ให้กระโดดไปกับความเคยชินของการกดอะกดเลยอะเห็นปุ๊บกดเลยอะซึ่งบางทีมันเป็นเรื่องที่เรา practice กับมันมายาวนานในชีวิตเรากับการใช้บริการพวกนี้ที่เขาเรียกว่าเป็นเนี่ยเหมือนเวลาเรากดเห็นโนติปุ๊บเรากดอย่างเงี้ยถ้าเวลาเห็นโนติปุ๊บมีใครไม่กดบ้างใช่ป่ะต้องระวังอันนี้หมู่นี้ก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพี่เก๋ผมแปลงกริดมาผมไปเข้ารถเช่ารถเกียร์กับปู่ขับอ่ะมันก็แค่10กว่าวันเองนะทั้งที่อยู่ที่นี่ผมก็ขับเกียร์ออโต้ใช่ไหมกลับมากรุงเทพวันแรกผมเหยียบคลัชยันเนี่ยมันเป็นความเคยชินอ่ะมันเป็นการจดจำของกล้ามเนื้อซึ่งมันบายพาสสมองเราเลยซึ่งอันนี้มันต้องมันไม่ใช่ความผิดของเราถ้าเราจะโดนหลอกนึกออกป่ะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มตรงนี้ awareness ตรงนี้ไปนิดนึงใช่การที่คุณเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30และประชาชาติมหาอำนาจมีการส่งสารแสดงความยินดีอย่างเช่นสถานทูตจีนประจำประเทศไทยเผยแพร่ข้อความของคุณหวังเหวินปินโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกที่ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจีนและไทยมีความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกันพร้อมจะทำงานร่วมกับไทยเพื่อให้ประชาชนของเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมิตรสายที่ดีญาติสนิทที่ดีและพันธมิตรที่ดีตลอดไปพี่แขกด้วยความเคารพนะพี่แขกรู้สึกโทนของสารของทูตตรงนี้มันซอฟต์ลงไหม
ซอฟลงมาซอฟลงถ้าเทียบกับแต่ละสารที่ออกมาในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคือมันไม่ใช่โทนซอฟอย่างเดียวมันเป็นโทนของ มีภาวะมูชัวมูชัวเฟรนด์มูชัวเฟรนด์คือถ้าเป็นประยุทธ์จะมีความแข็ง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 แล้วก็สตริก กับโปรโตคอลแล้วก็มีการรีเซิร์ฟอะไรบางอย่างนิดนึงแต่พอเป็นนายกที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งอย่างเราอ่านของโมดีอ่ะเหมือนแบบคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยแบบเอ้ยเราเหมือนได้คอลลีกใหม่อ่ะคือถ้าเรามองว่าผู้นำประเทศทุกประเทศคือคอลลีกของกันและกันในเวทีโลกอ่ะเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นมูโชเฟรนเพราะมาจากการเลือกตั้งและมีสถานะเท่าๆกันแล้วมันก็เลยรู้สึกเป็นกันเองมากกว่าคุยง่ายกว่าเนี่ยอย่างอันวาอิบราฮิมนะครับมีวิดีโอเขาบอกว่าทำเนียบนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเผยแพร่วิดีโอสั้นที่อันวาอิบราฮิมนายกมาเลเซียโทรศัพท์หาคุณเศรษฐาซึ่งคุณอันวาอิบราฮิมก็บอกขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ตั้งตารอเลยนะที่จะร่วมมือกับไทยด้านการค้าการลงทุนแล้วก็อันว่าอิบราฮิมอยากเจอคุณเศรษฐามากแต่คิดว่าผู้นำอาเซียนที่จะมีขึ้นในสิ้นเดือนในต้นเดือนกันยาคงจะไม่ได้แต่ว่าคุณอันวาจะไปนิวยอร์กไปประชุม UNGA คาดว่าคุณเศรษฐาอาจจะไปนะแล้วไม่ได้พูดตามแพทเทิร์นน่ะพูดเป็นออกจากแบบพูดตามความเป็นจริงอะใช่แบบเฮ้ยแบบว่าไม่ใช่เฮ้ยนะแต่แบบว่าตั้งหน้าตั้งตารอจะน่าจะพบกันเร็วๆนี้นะคือมีอิชชูมีประเด็นเลยว่าอยากทำเรื่องอะไรอยากคุยเรื่องอะไรและที่คาราคาซังกันมานานเนี่ยนะครับก็คือกรณีไทยกับ EU โอ้โห EU นี่มาเต็มเลยเนี่ยนะโดย Facebook ของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเผยแถลงการของโจเซฟบอเรลนะผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงของสหภาพยุโรปและรองประธานกรรมาธิการยุโรปกรณีที่คุณเศรษฐาได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีคนที่30โดยระบุนะสหภาพยุโรปตั้งตารอที่จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างยุโรปและไทยในการผลักดันนะครับระเบียบระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายเสถียรภาพระดับภูมิภาคการพัฒนาที่ยั่งยืนประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนความเจริญรุ่งเรืองและการค้าที่เสรีและเป็นธรรมและข้อตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนของความเป็นร่วมมือด้านนะครับระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทยซึ่งลงนามไปเมื่อธันวาคม65คือโอกาสที่จะกระชับความร่วมมือทุกด้านที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและตั้งตารอที่จะดำเนินการตามข้อตกลงภายใต้รัฐบาลใหม่แม้มันเหมือนเจอเพื่อนใหม่ที่จำได้ไหมตอนนั้นก็คือเขาตอนที่เราจะเลือกตั้งอ่ะตอนนั้นเขาก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ให้ระดับเจ้าหน้าที่คุยกันซะแต่พอเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเขาไม่คุยต่อเลยนะเพราะว่าคุณเป็นรัฐบาลที่เหมือนกึ่งเผด็จการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้อันนี้มันจะได้เดินหน้าสักทีนะฮะอันนี้ให้ตัวเลขนิดนึงว่าอย่าลืมนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมาเราสูญเสียนะฮะเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากผลกระทบจากรัฐประหารและรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปกว่าเกือบอู้เยอะพี่แขกจาก10ปีที่แล้วเนี่ยเราได้อยู่ประมาณ 44% ของ investment ทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยวันนี้มันเหลือ 12-13% นะใช่มันหายไป30กว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยไอ้นี่แหละครับมันจะเป็นกลไกที่จะดึงสิ่งเหล่านี้กลับมาได้หลายคนบอกว่ารัฐประหารแล้วไม่มีคอสไม่จริงนะฮะคอสมันมหาศาลแต่พวกคุณแค่ไม่รู้เท่านั้นเองแม้แต่แองโทนีบลินเคนนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็มีการส่งสารแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสินเช่นกันก็ผูกปีนี้เนี่ยไทยกับอเมริกาครบรอบ190ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการนะครับก็บอกว่าตั้งตารอที่จะทำงานกับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเพื่อต่อยอดจากแถลงการว่าด้วยความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะและแม้แต่สถานทูต อเมริกาและอังกฤษในประเทศไทยก็มีการ ออกถ้อยแถลงของทูตเช่นกันแล้วมาเร็วมากคือถ้อยแถลงของทูตของผู้นำแต่ละประเทศมาเร็วมากเลยคือเหมือนเขารอคอยโมเมนต์นี้ของประเทศเขาอยากทำงานพี่แขกเพราะว่าทูตแต่ละคนเนี่ยจริงๆแล้วผู้ตรงๆเขาได้รับแมนเดตมาครับที่จะให้อย่างอังกฤษเนี่ยแน่นอนสิ่งที่อังกฤษอยากทำหลังจากที่โทษนะฮะบ่ง Brexit ไปแล้วเนี่ยคืออยู่อยากรีเอนเกจกับโลกอีกครั้งนึงเพราะว่าคุณแล้วถ้าคุณไม่เจอรัฐบาลที่ไม่โปรแอคทีฟเนี่ยมันก็ทำให้หน้าที่ของทูตและเป้าหมายที่เขาได้รับมามอบหมายให้ทำมาภารกิจมันไม่เดินหน้าตอนนี้ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าเปิดสื่อต่างชาติเองก็วิเคราะห์กันไปเลยนะสนุกมากเลยบอกว่าตอนนี้ไม่แน่เราจะเห็นประเทศไทยเนี่ยหันเหเข้าหาสหรัฐอเมริกามากขึ้นหรือไม่อะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้นะการแก้ปัญหาปากท้องสำคัญมากนะครับไม่แน่ใจว่ารัฐบาลใหม่จะแก้ปัญหาได้แค่ไหนเพราะตอนนี้เนี่ยมีข่าวถึงขั้นที่ว่าโจรที่บุรีรัมย์ไปขโมยผ้าไหมเนี่ย
เรียกว่าอยู่บนคากี่คากี่เลยอ่ะเออกี่นี่คือที่เขากำลังทอผ้าอยู่นะเออนะครับชาวบ้านที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ยตามหาคนร้ายเพราะว่าไปขโมยผ้าไหมที่ยังทอไม่เสร็จไปจากกี่ทอผ้าแล้วก็มีผ้าไหมที่ทอเสร็จแล้วอีกจำนวนหนึ่งซึ่งโจรที่ก่อเหตุลงมือหลายบ้านภายในคืนเดียวนะเออซึ่งแม้แต่ผืนที่ยังทอไม่เสร็จก็ตัดไปเลยเออนะฮะผู้ชุมนุมนะครับคาดว่าปัญหาเศรษฐกิจฝืดเคืองเนี่ยค่าครองชีพที่สูงปัญหาหนี้สินนะครับและปัญหาว่างงานเนี่ยจากการถูกเลย์ออฟเลิกจ้างโดยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นเหตุนะครับที่ทำให้คนเนี่ยหันมาลักขโมยของเป็นโจรนี่แหละนะครับผู้นำชุมชนก็วอนนะครับให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ก่อนที่ชาวบ้านจะหวาดกลัวจนพากันเลิกทอผ้าไหมซึ่งหากปล่อยเป็นเช่นนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการสืบทอดทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมและที่สำคัญผมคิดว่าเรื่องรายได้เขาด้วยแหละโอ้ผ้าไหมกว่าจะพอได้เทียบแต่ละเซนแต่ละนิ้วแต่ละคืบอ่ะนี่เขาตัดไปเลยแล้วแบบจะเก็บมันใหญ่นะกี่อ่ะมันไม่คือแล้วบ้านชาวบ้านอ่ะเขาไม่ได้มีห้องหับอะไรมิดชิดอ่ะแล้วเวลาทอผ้าเขาไม่ได้ทอแบบอุดอู้อยู่ในบ้านมันก็ทอทีที่โล่งๆบางทีใต้ถุนบ้านเลยใช่จะให้เขายกขึ้นยกลงอ่ะมันก็ใช่ที่อยู่นะครับจะให้ติดกล้องวงจรปิดชาวบ้านบอกเงินจะกินข้าวยังไม่มีเลยจะเอาเงินที่ไหนติดกล้องวงจรปิดครับไปกันที่ญี่ปุ่นนะครับข่าวใหญ่วันนี้ก็คือกรณีที่ญี่ปุ่นนะครับเริ่มปล่อยน้ำที่บำบัดแล้วจากโรงไฟฟ้าเทปโก้ลงสู่ทะเลนะครับถ้าเราจะได้เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อ12ปีก่อนครั้งนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องวิกฤตนิวเคลียร์ฟุกุชิมะใช่ไหมครับแล้วมันก็มีการเอาน้ำเนี่ยไปหล่อเย็นแล้วก็จำนวนน้ำมันก็เยอะมากอ่ะแต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เป็นความญี่ปุ่นนะเขาก็ทรีตน้ำเหล่านั้นเนี่ยนะครับจนเวลา12ปีผ่านไปความสะอาดของน้ำนะครับดีกว่ามาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกถึง7เท่านะฮะแต่ว่าก็ปล่อยลงสู่ทะเลปรากฏว่าหลายประเทศเนี่ยไม่แฮปปี้กลัวเหรอยังกลัวอยู่นะครับคือน้ำที่ถูกปล่อยนะครับบอกว่ามากถึงสนามฟุตบอลถึง450สนามก็เลยทำให้ทั้งจีนฮ่องกงมาเก๊ารัสเซียนะครับออกมาคัดค้านแม้แต่ชาวประมงในพื้นที่ของญี่ปุ่นนะฮะโดยนายรัฐมนตรีนะครับด็อกชูของเกาหลีใต้นะครับก็กล่าวว่าญี่ปุ่นเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเกี่ยวกับผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งในครั้งนี้และต้องรับผิดชอบนะครับเรื่องการเปิดเผยข้อมูลในช่วงนี้ไปอีก30ปีข้างหน้าเทปโก้ยังกล่าวนะครับใช้ถังเหล็กประมาณ 1,000 ถังในการเก็บน้ำทิ้งเอาไว้และมีความจำเป็นต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อการย้ายเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่มีกัมมันตภาพรังสีและซากปรักหักพังต่างๆจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่รับความเสียหายเทปโก้นะครับมีแผนจะปล่อยน้ำทิ้ง4ครั้งนะครับโดยช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปี2024โดยจะปล่อยน้ำทิ้งนะครับที่เป็นน้ำสำหรับการหล่อทำความเย็นให้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่เสียหายนะครับจากสึนามิ 7,800 ลูกบาศก์เมตรและเป็นการปล่อยครั้งแรกจะกินเวลา17วันโดยยืนยันนะครับว่าน้ำเนี่ยมีการกรองนะครับสายกัมมันตภาพรังสีจนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายนะก็มีคนถามว่าคราวนี้เนี่ยอาหารทะเลที่มาจากพื้นที่ดังกล่าวกินได้ไหมจะตอบให้ไม่ได้หรอกแต่ว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นทางการญี่ปุ่นน่ะเขาก็รับรองมาแล้วว่าปลอดภัยแล้วก็เมื่อวานนี้ให้คุณแขกดูอาจารย์วิโรจน์เหมือนบ้านเราเลยก็รัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ฟุกุชิมะกินโชฮะกินโชกินให้ดูว่าแล้วก็ในพื้นที่ฟุกุชิมะเนี่ยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเขาทำสาเกแล้วนะการทำสาเกก็คือการโชว่าน้ำที่ทำมันต้องสะอาดจริงไหมคือมันกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจมหาศาลแล้วแผนการฟื้นฟูสาหกรรมสาเกที่ฟุกุชิมะเนี่ยมันเป็นวาระแห่งชาติมาตลอดนะแล้วก็ซีเรียสมากๆคือแขกมีโอกาสได้อ่านแผนการฟื้นฟูสาเกของฟุกุชิมะที่เป็นแผนงานของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลเขาเป็นโอเพ่นดาต้านะคุณผู้ชมเราสามารถเซิร์ชแล้วก็สามารถพรินต์ออกมาดูได้เลยอ่ะเขาทำละเอียดมากแล้วเขาซีเรียสว่านี่คืออุตสาหกรรมนี่คือชีวิตแล้วนี่คือเม็ดเงินถ้าฟื้นตรงนี้ไม่ได้อ่ะมันเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจแล้วก็ฟุกุชิมะเนี่ยมันประสบกับภาวะบ้านแตกสลายขาดเลยนะคะเพราะว่าคนอพยพมาอยู่เมืองไทยก็เยอะมากแล้วก็อพยพไปอยู่เมืองอื่นๆเมืองมันแทบจะร้างเพราะฉะนั้นมันเขาใช้คำว่า revival คือมันต้องคืนชีวิตสู่เมืองนี้ให้สำเร็จให้ได้ก็
มองในแง่หนึ่งอะแขกรู้สึกว่าเราต้องเอาใจช่วยอะแล้วก็คิดว่าเขาคงไม่ทำช่วยๆมาเพื่อฆ่าตัวตายอีกครั้งนึงนะครับก็อยากให้ไปดูนะ The Days ไม่ทราบมีใครเคยดูยังใน Netflix ที่ทำเป็นคล้ายๆเป็นหนังอะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟุกุชิมะว่าเขารับมืออะไรกันยังไงใช่คือจะเห็นโหคือเรานึกถึงคนญี่ปุ่นนะเจอนิวเคลียร์สงครามเจอปฏิเจอตอนฮิโรชิมานางาซากิไปแล้วแล้วก็เจอแผ่นดินไหวโกเบแล้วมาเจอฟุกุชิมะโหดอยู่แต่ว่าในแง่ของการฟื้นฟูประเทศผมเชื่อว่าอย่างน้อยเขาก็มีแผนมีโปรโตคอลต่างๆในการที่จะทำให้ทุกอย่างมีความปลอดภัยมาฮะก็คนต่างชาติกังวลผมว่าคนญี่ปุ่นกังวลยิ่งกว่านี้เขาต้องมีชัวร์ว่ามันคนไทยอ่ะเราค่อนข้างมีภูมิต้านทานต่อสารพิษรับทุกวันอาหารเราอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้เราจะรู้เลยนะเวลาเราไปต่างประเทศสักพักใหญ่ๆกลับมากรุงเทพเนี่ยทุกคนก็จะมีอาการแบบแพ้อากาศแพ้นิดนึงเราจะรู้สองสามวันแรกจะผักเราเนี่ยผักที่เรากินทุกวันนี้ยาฆ่าหญ้าปนเปื้อนเยอะมากครับทั้งหมดคือ Talking Thailand วันนี้ครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ